วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จักกับรถยนต์ Neta GT ให้มากขึ้นนะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังสนใจหลังจากที่เขาแล้วเราพาไปดูเรื่องของสเปคการพรีวิวกันไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีคำถามมาเยอะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ Neta จะเอา Neta GT เข้ามาจำหน่ายสักทีนึงผมเชื่อว่าใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะอะไรเพราะวันนี้เขาชวนเรามาทดสอบทดลองขับที่สนามทดสอบนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้ต้องบอกว่าวันนี้ได้เป็นรุ่นรองเลนช์ครับเข้ากับสีเสื้อเลยนะครับต้องบอกว่าสีฟ้าคันนี้เป็นรุ่นลองเลนช์นะครับพิกัดของเขาก็คือ660คือ1ชาร์จเนี่ยวิ่งได้660กิโลเมตรนะครับสเปคคร่าวๆเราก็รู้กันไปแล้วนะ231แรงม้า310นิวตันเมตร0ถึง 106.5 วินาทีนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากจะลองรุ่นนี้ผมเชื่อว่ารุ่นนี้ยังไงก็ต้องมีราคาที่มันย่อมเยาวกว่ารุ่นที่เป็น performance นะครับมอเตอร์คู่อยู่แล้วแล้วผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอพอดูจากตัวเลขสเปค performance แล้วเนี่ยน่าจะขับขี่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วแต่วันนี้จะได้ลองในเรื่องของช่วงล่างพวงมาลัยฟิลลิ่งการนั่งในห้องโดยสารนะครับรวมไปถึงเรื่องของแฮนเดิลลิ่งระบบการทำงานต่างๆด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทดสอบทดลองกันถ้าพร้อมแล้วขึ้นรถไปเลยดีกว่าจากที่เข้าแล้วพรีวิวกันไปนะครับกับรถยนต์ Neta นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัว GT ซึ่งหลายๆคนถามว่าเมื่อไหร่นะครับถึงจะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยก็คิดว่าคงจะงวดเข้ามาขึ้นเรื่อยๆวันนี้ทาง Neta ก็เลยชวนให้มาลองขับดูครับโดยมาที่สนามทดสอบที่จังหวัดฉะเชิงเทราในส่วนแรกนะครับเซสชั่นกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดูในเรื่องของอัตราเร่งอย่างเช่นตัวอัตราเร่ง0ถึง100ที่เขาบอกไว้ว่าประมาณว่า 6.5 วินาทีนะครับลองดูว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงต่อด้วยเรื่องของการขับแบบสลาลอมนะครับดูในเรื่องของแฮนเดิลลิ่งพวงมาลัยเรื่องของระบบช่วงล่างแล้วก็มีเรื่องของเลนเชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับวันนี้เขาบอกว่าจะได้ทดสอบทดลองกันหลายๆแบบนะครับเพื่อจะได้ดูว่าสมรรถนะของรถนั้นเป็นยังไงเอาว่าหลักๆนะครับเรามาดูเรื่องของฟีลลิ่งของรถก่อนวันนี้ได้1รุ่นนะครับผมได้เป็นรุ่นที่เป็นรองเลนช์นะครับคันสีฟ้าคันนี้เป็นรองเลนช์ก็รหัสของเขาเนี่ยจริงๆ1ชาร์จนะครับทาง Neta บอกว่าวิ่งได้660กิโลเมตรนะครับตัวเลข performance เนี่ยก็มีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ231แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรนะครับโดยแบตเตอรี่ขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้เนี่ยประมาณ 74.5 กิโลวัตต์อาวนะครับก็เป็นรุ่นที่ผมเชื่อว่าน่าจะเพียงพอนะครับคนที่ชอบมากกว่านั้นก็ต้องไปเป็นตัว performance นะครับที่เป็นมอเตอร์คู่คันนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับแล้วก็ใช้การขับเคลื่อนที่ล้อหลังเป็นหลักงั้นเดี๋ยววันนี้ลองขับเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงน่าจะถูกอกถูกใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรอดูครับครบทุกสเตชันนะครับวันนี้กับเจ้า Neta GT ลองเลนส์คันนี้นะเอาว่าที่ผมชอบที่สุดเลยผมชอบนี่นะครับในเรื่องของการขับในแบบที่เป็นคอสที่เขาจัดวางไว้ให้เนี่ยได้เห็นเรื่องของการทำงานของตัวบอดี้นะครับเรื่องของบาลานซ์ของรถเรื่องของการเก็บเสียงเรื่องของความเงียบรวมไปถึงนะครับในช่วงที่ได้ลองอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าแรงอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบวาร์ปจนแบบหนักหน่วงมากนะครับเรียกว่ากำลังสนุกกำลังดีเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ได้ข้อสรุปนะครับอย่างนี้ว่านอกจากรูปร่างหน้าตาสวยงามแบบนี้นะครับดูเป็นรถสปอร์ตแบบนี้เนี่ยนะครับเรื่องของภายในห้องโดยสารผมว่าเฮ้ยความหรูหราทัชชิ่งวัสดุต่างๆที่ให้ดีทีเดียวนะครับมีแผงหน้าจออันนี้ตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนเลยเน้นในเรื่องของหน้าจอในเรื่องฟังก์ชันพวกนี้นะครับที่สำคัญอีกอย่างชอบพวงมาลัยนะครับขนาดกำลังดีฟิลลิ่งการจับดีนะครับโพซิชันการนั่งของเบาะนะครับแล้วมีเวลาเพิ่มเติมกว่านี้เนี่ยนะในโอกาสที่เขาเปิดตัวแล้วเปิดราคาแล้วเนี่ยคงจะได้มีโอกาสได้เอามาขับมาลองดูอีกสักทีนึงนะครับแต่ว่าวันนี้เอาว่าสรุปในเวลาครึ่งชั่วโมงที่มีโอกาสได้อยู่กับรถยนต์คันนี้นะครับยังไม่ได้ลองขับตัว performance นะแต่ว่าเอาว่าตัวลองเลนช์เนี่ยผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับรูปทรงได้สมรรถนะได้นะครับฟังก์ชันการใช้งานระบบความปลอดภัยต่างๆได้รอฟังราคาและเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่ว่าณวันนี้ต้องบอกว่าถูกใจครับ
ตัวลองเลนส์ตัวนี้เพียงพอแน่นอนครับ